เดี๋ยวเราไปดูความน่ารักกันดีกว่าพาไปที่วัดอ้อน้อยครับอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับคือคุณป้าท่านนี้ครับเขาเอาอาหารครับไปวางไว้ตรงที่บริเวณริมสระกะว่าจะให้น้องเต่าเนี่ยมากินแต่ปรากฏน้องเต่าเนี่ยครับแหมทำท่าจะขึ้นมาแล้วมันไหลครับมันไหลมันขึ้นมาไม่ได้ครับมันขึ้นมาไม่ได้หรือยังไงเล่นหรือเปล่านี่ฮะดูสิฮะคือขึ้นไม่ได้จริงๆหรือว่าน้องเล่นอันนี้มันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ไหวนี่พอขึ้นไม่ไหวทำท่าจะไหลลงคุณดูสิใครมาช่วยปลามาช่วยดันตูดกองหนุนเต่าใช่ครับผมไม่ใช่หรอกจริงๆอ่ะคือปลาบอกว่าข้าจะมากินอาหารยังไงเต่ามาช่วยกันเห็นไหมเขาอยู่ด้วยกันนะคุณสมศักดิ์นี่เห็นไหมเนี่ยเขาอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยดูสิเนี่ยเต่ากินอ่ะเต่าโอเคเดี๋ยวเราเอามาให้นายกินนี่แหละนี่เห็นไหมปลารู้ว่าพี่เต่าเดี๋ยวต้องเอาอาหารติดปากลงไปป้อนให้แบ่งการนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราเอาไปให้เธอกินก่อนนะแล้วเดี๋ยวตาเราเนี่ยถ้าเราขึ้นไปไม่ไหวเนี่ยเธอช่วยเราด้วยเอาแต่ปรากฏว่าเต่าไม่น่าจะได้กินแล้วมั้งฮะโดนกดน้ำโดนจับกดน้ำซะแล้วครับผมเรียบร้อยฮะโอ้นี่ก็เป็นความน่ารักนะฮะที่เรามาฝากกันนะครับผม